สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการบวชคือการยกฐานะของผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยหนทางสู่พระนิพพานเป็นสิ่งประเสริฐของมวลมนุษยชาติการบวชจึงเป็นสิ่งที่กระทําได้ยากผู้บวชจะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายประการดังนั้นการบวชจึงเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชายค่ะไตรครองคือไตรจีวรหรือผ้าไตรของภิกษุที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวชถือว่าเป็นบริขารประจำตัวของภิกษุทุกรูปไตรครองที่เรียกดังนี้เพราะมีธรรมเนียมตามพระวินัยว่าภิกษุทุกรูปจะมีผ้าประจำตัวอยู่3ผืนที่เรียกว่าไตรจีวรและมีบทบัญญัติบังคับว่าภิกษุจะต้องรักษาผ้า3ผืนนี้ไม่ให้ห่างกายตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนยกเว้นเมื่อได้รับการผ่อนผันเป็นพิเศษเพราะได้อยู่จำพรรษาหรือได้รับกฐินแล้วดังนั้นในเวลาที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติให้ภิกษุต้องครองผ้า3ผืนนี้ในตอนเช้ามืดจนกว่าจะได้อรุณใหม่เพื่อมิให้ห่างกายของตนตามพระวินัยผ้าไตรที่ภิกษุใช้ครองซึ่งเป็นผ้าประจำตัวนี้จึงเรียกว่าไตรครองวิถีนี้ปูลาดด้วยสีทองแห่งผ้ากาสาวพัสถนนของพุทธบุตรที่ใช้เดินสู่อ้อมอกของบิดาแห่งตนถนนของทายาทเส้นทางที่สะอาดเปล่งแสงสุขใสพร่ำเรียกหาลูกผู้ชายผู้ใฝ่หาชัยชนะที่แท้จริงค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ